ปัจจุบันการไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่การไปเรียนภาษาระยะยาวที่ประเทศจีนเท่านั้นแล้วค่ะแต่การไปเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาก็เป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาทั่วโลกค่ะซึ่งจะมีทั้งหลักสูตรภาคอินเตอร์แล้วก็ภาคจีนใช่แล้วค่ะปัจจุบันประเทศจีนมีคณะที่เปิดสอนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะซึ่งผู้เรียนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานภาษาจีนก่อนก็สามารถมาเรียนได้นะคะ180วินาทีในวันนี้พี่จะให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาอินเตอร์ที่ประเทศจีนค่ะด้วยความที่ประเทศจีนเป็นประเทศที่พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากในหลายด้านและมีความสำคัญกับเศรษฐกิจทั่วโลกนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกจึงอยากเดินทางมาประเทศจีนเพื่อเรียนแล้วก็ลองใช้ชีวิตจะได้คุ้นชินกับวัฒนธรรมแล้วก็ง่ายกับการทำงานในอนาคตการเข้ามาเรียนหลักสูตรปริญญาอินเตอร์ในประเทศจีนนั้นจึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะผู้เรียนไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถเข้ามาเรียนได้ค่ะเพียงแค่ต้องยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือว่า TOEFL สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลักค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าน้องๆจะไม่ได้ภาษาจีนเพราะว่าวิชาภาษาจีนเบื้องต้นนั้นเป็นหนึ่งในหลักสูตรบังคับของทุกคณะเลยค่ะและหากท่านน้องๆยิ่งได้ฝึกใช้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้นนอกห้องเรียนนะคะก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าน้องๆจะได้ภาษาจีนเป็นภาษาที่3อย่างแน่นอนและอีกเหตุผลนึงนะคะที่ทำให้หลักสูตรนี้ยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกก็คือปัจจัยในเรื่องของราคาค่ะพอเมื่อเทียบเรื่องราคานะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหลักสูตรของประเทศจีนนะคะจะมีค่าใช้จ่ายที่ย่อมเยากว่ามากค่ะแล้วก็จะปรับตัวได้ง่ายกว่าด้วยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่จะแยกสาขายอดนิยมสำหรับปริญญาตรีให้นะคะสาขาแรกที่เป็นที่นิยมมากๆเลยก็คือสาขาทางด้านธุรกิจหรือว่า business ค่ะคณะแรกนะคะก็คือคณะบริหารหรือว่า BBA หลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัทและการดำเนินการของบริษัทได้เรียนรู้ว่าก่อนที่จะก่อตั้ง1บริษัทนะคะจะต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างและแต่ละฝ่ายทำหน้าที่อะไรเมื่อน้องๆเรียนจบนะคะก็จะสามารถเข้าใจและเป็นเจ้าของบริษัทได้ค่ะเนื้อหาที่เรียนนะคะมีดังนี้ค่ะคณะที่2นะคะก็คือคณะ International Trade and Economics ค่ะหลักสูตรนี้นะคะจะมุ่งเน้นทางด้านการจัดการด้านการค้าระหว่างประเทศธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับประเทศจีนค่ะรายละเอียดที่เรียนนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะและคณะที่3นะคะก็คือคณะ International Tourism Management ค่ะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศค่ะน้องๆจะได้ประสบการณ์สภาพแวดล้อมเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวในประเทศจีนอย่างครบวงจรอย่างเป็นมืออาชีพค่ะรวมไปถึงได้มีโอกาสฝึกงานในเครือโรงแรมระดับ5ดาวค่ะไม่ว่าจะเป็น Kimisuki Hotel, Grand Hyatt Hotel, Hilton Hotel หรือว่าในเครือของ Marriott Group นะคะแล้วก็สาขาที่2นะคะก็คือสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือว่า Engineering ค่ะคณะแรกที่เป็นที่นิยมมากเลยก็คือคณะวิศวกรรมการบินและยานอวกาศค่ะหรือว่า Aircraft Maintenance Engineering สาขานี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการวิจัยออกแบบวิเคราะห์โครงสร้างรูปร่างของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบินทั้งหมดเลยค่ะเนื้อหาที่เรียนนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะและสาขาถัดมานะคะก็คือสาขาทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์ค่ะหรือว่าซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์แล้วก็เน็ตเวิร์กต่างๆค่ะเนื้อหาที่เรียนนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะและนี่ก็เป็นหลักสูตรยอดฮิตของนักเรียนไทยที่ไปเรียนหลักสูตรปริญญาตรีอินเตอร์ที่ประเทศจีนนะคะหากใครจบหลักสูตรปริญญาตรีแล้วก็สามารถรอดูคลิปถัดไปค่ะพี่จะให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทภาคอินเตอร์ที่ประเทศจีนค่ะ